สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้นะคะทุกคนจะเห็นบรรยากาศในป่าบัดดิ้งแบบแปลงบัดดิ้งแบบนี้นะคะแต่ว่าข้างล่างอ่ะหญ้าเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้กําลังจะมาถอนหญ้าค่ะแต่วันนี้เราจะมาในหัวข้อคลิปนะคะว่ายางลักษณะแบบไหนนะคะที่เราควรจะถอนทิ้งนะคะตอนที่เป็นต้นกล้านะคะเพราะว่ามันมีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วมันไม่มีประโยชน์แล้วมันอันตรายอย่างไรนะคะสำหรับคนที่จะเอาไปปลูกข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคลิปนี้นะคะมีคำตอบให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเป็นหัวข้อที่เป็นหัวข้อคลิปที่เพื่อนๆนะคะบางคนก็ยังไม่รู้นะคะว่าเพราะอะไรนะคะถึงจะต้องถอนทิ้งนะคะต้นยางแบบไหนนะลักษณะแบบไหนนะคะที่เราจะต้องถอนทิ้งนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแปลงบัดดิ้งนะคะที่เราถอนหญ้าไปแล้วเนาะอันนี้ที่เราเลือกต้นไปแล้วด้วยนะคะต้นแบบไหนนะคะที่ไม่ควรที่จะเอาไว้เลยนะคะข้อหนึ่งนะคะเขาจะมีผลในภายหลังนะคะในภายหลังข้างหน้าเวลาที่เพื่อนๆเอายางพันธุ์ดีไปปลูกนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าลักษณะแบบไหนนะคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่ายางบัดดิ้งหรือก้ายางนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเขียวๆนะคะแต่สังเกตได้นะคะว่าจะมีสีเหลืองนะคะสีเหลืองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เขาไม่ใช่ใบเพชรฉลาดนะคะทุกคนนี่แบบนี้ไม่ใช่ใบเพชรฉลาดนะคะแต่เขาจะเหลืองทั้งต้นนะคะบางต้นจะเหลืองยิ่งกว่านี้อีกนะคะอันนี้นะคะทุกคนจะเห็นนะคะว่าเหลืองแบบเนี้ยเราควรถอนทิ้งเลยเพราะอะไรนะคะหนึ่งลำไส้นะคะลำไส้ของยางไส้ยางแบบนี้บางต้นนะคะที่เป็นลักษณะเหลืองๆนะคะหนึ่งเขาไม่โตถ้าโตไส้ของเขาจะใหญ่ข้างในนะคะไส้จะฟอๆนะไส้จะฟอๆลักษณะไม่สมบูรณ์ถึงแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยไปเขาก็ไม่โตนะคะหรือถ้าโตก็โตเร็วแต่ว่าไส้ข้างในใหญ่นะคะถ้าเราจากการสังเกตนะคะจากประสบการณ์เนาะถ้าเราเอาไว้นะคะเนี่ยอันนี้นะคะทีแรกนะคะที่เรายังไม่ได้ไซส์ยางนะคะจะมีเยอะมากเลยนะคะแต่พอไซส์ยางไปแล้วทุกคนจะไม่ค่อยเห็นนะคะจะไม่ค่อยเห็นจะเห็นเฉพาะบางต้นที่ยังไม่ได้ไซส์เท่านั้นนะคะทุกคนลักษณะแบบนี้นะคะขอแนะนำว่าควรถอนทิ้งเลยเพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาถ้าเขาโตนะคะเขารอดจากการโตมาได้นะคะเราเอามาติดตานะคะลักษณะของเขาก็จะต้นเหลืองด้วยนะคะเห็นไหมคะเหลืองฝาเพื่อนข้างๆแบบนี้นะคะทุกคนจะเห็นนะคะต้นนี้เหลืองต้นนี้เขียวนะคะถ้าเป็นอย่างเงี้ยถอนทิ้งเลยค่ะต้นไม่สมบูรณ์แล้วเวลาที่เราเอาพันยางพันดีมาติดตานะคะมันจะมีผลในระยะต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งต้นข้างล่างเขามันฝ่อมันไส้ใหญ่มันฟอบอย่างเงี้ยนะคะแล้วเวลาที่เขาดูดน้ำเลี้ยงเขาก็จะดูดเอาจากโคนขึ้นไปประมาณนี้นะแล้วจากโคนนะคะที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์แล้วเหลืองแล้วต้นเหลืองนะคะเราก็เอามาติดตานะคะแต่ในระหว่างการติดตาเราก็จะติดประมาณแค่สูงขึ้นมาตรงนี้หน่อยนึงนะคะสูงขึ้นมาเพื่อติดตาเอายางพันธุ์ดีตาพันธุ์ดีมาติดแต่โคนของเขานะคะรากของเขาที่ยังไม่สมบูรณ์เขาก็จะไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะถึงโตไปรากของเขาต่อตรงตีนช้างของเขาก็ยังเป็นต้นยางที่ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะเราก็ไม่ควรที่จะเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้ารากของเขาไม่เดินนะคะถ้าเราเอาไปปลูกนะคะรากของเขาไม่เดินรากของเขาไม่สมบูรณ์นะคะมันก็จะมีผลระยะยาวของสวนได้ที่เพื่อนๆเอาไปปลูกนะคะแบบนี้นะคะเจ๊ก็จะเอาทิ้งหมดเลยนะคะทุกคนเหลืองแบบนี้เอาทิ้งหมดเลยนะคะทุกคนจะเห็นว่าไม่มีต้นเหลืองเลยนะคะไม่มีต้นเหลืองเพราะว่าต้นเหลืองเป็นต้นที่ไม่สมบูรณ์นะคะอันนี้เพื่อนบางคนนะคะยังไม่รู้เนาะแถวนี้เห็นไหมคะทุกคนสวยมากนะคะเอาแต่เฉพาะเขียวสีเขียวเท่านั้นนะคะเอาตาที่สมบูรณ์เท่านั้นนะคะเราจะเลือกในสิ่งที่ดีให้กับทุก
ทุกคนนะคะที่มาซื้อด้วยนะคะหรือว่าที่ต้องการเอาไปปลูกเนาะเพราะว่าระยะในการปลูกนะคะมันเป็นระยะยาวนะคะถ้าเอาไปปลูกแล้วมีปัญหารากไม่แข็งแรงนะคะมันก็ตายได้เหมือนกันนะคะทุกคนทุกคนจะเห็นนะคะว่าบางคนถามว่าทำไมบางคนอาจจะยืนต้นตายนะคะตั้งแต่ที่เอาไปปลูกโตได้หน่อยเขาก็จะยืนต้นตายอันนี้อาจจะเป็นข้อสังเกตว่า 1. อาจจะเป็นต้นเหลืองที่เขาติดตาแล้วระบบพอเอาไปปลูกระบบรากของเขาไม่สมบูรณ์เนาะเขาก็จะไม่สามารถที่จะโตได้นะคะเพราะว่ารากของเขามันไม่สมบูรณ์อยู่แล้วนะคะเขาก็จะมีการยืนต้นตายก็ได้นะคะหรือไม่ออกก็ได้นะคะหรือรากของเขาไม่ไปไหนไม่โตก็ได้นะคะประมาณนั้นอาจจะล้มง่ายนะแล้วลมมาก็โค่นเร็วกว่าเขาอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะที่ในเมื่อสมบูรณ์ก็จะเลือกออกนะคะเพราะว่าเวลาเอาไปปลูกนะคะก็อยากจะให้ในสิ่งที่ดีๆนะคะกับทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากทุกคนเนาะเพราะว่าเทคนิคแบบนี้นะคะเราจะดูแลตั้งแต่ยังเล็กๆเลยนะคะก็คือยังที่ยังไม่ใช่ตาพันธุ์ดีคือยังเป็นต้นกล้าอยู่เราก็จะดูแลให้ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นผลระยะยาวเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้นะคะเราก็จะเอาต้นที่เป็นเขียวนะคะใบเขียวเท่านั้นนะคะเท่านั้นอันนี้ขอเน้นย้ำเลยนะคะเพราะว่าต่อให้ต้นเหลืองขนาดไหนนะคะถ้าต้นใหญ่เราก็ทิ้งเหมือนกันนะคะทุกคนต้องเอาเขียวเพราะว่าระบบของรากของเขาจะดีเวลาที่เพื่อนๆเอาไปปลูกเนาะก็จะเป็นระบบรากที่เป็นต้นที่สมบูรณ์นะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะเทคนิคอย่างนี้นะคะก็เอามาฝากทุกคนนะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปในครั้งต่อๆไปจ้าแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายไปทำงานต่อค่ะ